วันนี้เนี่ยคือถ้าคุณนองเลือกดูเนี่ยไม่ต้องมีเบนคาเซ่นชนะการเลือกตั้งรีพั b บลิ a n กันแล้วเข้ามาเป็นแคนดิดตลงชิงสมัครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐแข่งกับเฮเลนรีคลินตันหรอกเพราะว่าโอบามาในวันนี้ที่ผ่านมาและเกือบ8ปีที่ผ่านมาที่เขาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาคือประธานาธิบดีของคนผิวสีจริงเขาแคร์ถึงประโยชน์ไม่ใช่สําหรับคนตัวไปอย่างเดียวแต่ว่าคนผิวดําด้วยคุณคิดว่ามันมันเป็น การบังเอิญเหรอที่โอบามาเป็นปรันดีคนแรกของเบริกาที่ไปเยี่ยมนักโทษในเรือนจํะแล้วก็จํานวนนักโทษในเรือนจำเนี่ยที่เป็นจํานวนคนผิวสีนั้นเป็นเปอร์เซ็นที่สูงกว่าเปอร์เซ็นคนผิวดำผิวสีในสัดส่วนของประชากรสหรัฐมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นความบังเอิญโอบามานั้นแคร์และออกนโยบายที่ต้องการช่วยเหลือคนผิวสีแบบที่เขาไม่ควรจะโดนกล่าวหาเลยว่าไม่ใช่ผิวดำจริงเขาผิวดำจริง เป็น Intellectual มีการศึกษาสูงจบ Harvard เป็น Constitutional Lawyer ได้เป็นทนายได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาลืมว่าเขามาจากไหน Obama never forgot where he came from ผมแค่ไม่แน่ใจว่าเบน Carson เนี่ยรู้หรือเปล่าว่าวันนี้เนี่ยตนเองอยู่ในประเทศอะไรวันๆก็พูดถึงเรื่องปืนวันๆก็พูดถึงเรื่องฮิตเลอร์หาเสียงไปหาเสียงมาพอฟ็อกซดันเนี่ยมันยิ่งทำให้ผมนั่งคิดว่าตกลงแล้วเบนกาเซนเนี่ย ผิวขาวหรือเปล่าเออโอบามาเนี่ยผิวดำแน่ร้อนซะถึงว่าว่าแม่เขาเป็นผิวขาวแต่ว่าคาร์เซนนี่ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าจิตวิญญ,ญาณเขาหลายเรื่องเนี่ยกลายเป็นโคศกของฝ่ายขวาจัดอย่างเต็มๆซึ่งโอบามาไม่ได้จะเป็นแล้วก็ไม่ได้จะเป็น